จบไปแล้วของรอบเป็นยังไงบ้างสดๆร้อนๆใจหายมีความสุขมากครับแล้วก็ใจหายนะเพราะว่ามันคือความผูกพันระหว่างไม่ว่าจะเป็นเรา4คนแล้วก็ผูกพันกับคนดูที่มาดูด้วยนะครับด้วยความที่เรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีกระแสตอบรับดีขนาดนี้แต่พอมีการเพิ่มรอบถึง4รอบปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เกินคาดมากๆครับเป็นยังไงหายเหนื่อยมั้ยมันเหมือนกับมันได้รับความสุขที่เต็มที่มากๆแต่เราก็รู้สึกว่าหมดแล้วหรออย่างนี้มากกว่าค่ะในความรู้สึกตอนนี้คืออยากให้มีต่อใช่จะมีแววไหมคะอย่างนี้จะมีโอกาสไหมคะว่าจะเพิ่มรอบหรือไปแบบก็กระแสตอนรับจากต่างจังหวัดก็มีเยอะเหมือนกันครับที่เรียกร้องว่าอยากจะให้แบบไปเล่นที่นู้นบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะยินดีมากมากโดยการจะเป็นคนจัดการทุกคนครับผมทั้ง4คนครับพี่แก้มง่วงนอนครับเพราะว่าตื่นนอนพี่แก้มอยู่ดีหันมาร้องเพลงแล้วหันมาส่งสายตาปั๊บน้ำตาคอแล้วพี่แก้มผมบิ้วส่งมาไงผมไปเลยทีนี้หลุดเลยคิดถึงอะไรอะคะเพราะว่าซาบซึ้งคือมันเพลงที่สูงเป็นเพลงที่ปกติพวกเราก็ร้องให้กำลังใจคนดูแล้วก็ให้กำลังใจกันเองอยู่แล้วแต่พอยิ่งวันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ารอบสุดท้ายที่เราจะได้ร้องด้วยกันแล้วก็ร้องให้กับคนดูทุกคนมันก็เลยตื้อๆคือมันยิ่งแบบเข้าใจความหมายของเพลงนี้มากแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ได้ร้องแล้วอ่ะใช่ใช่ครับก็เลยมีน้ำตานิดนึงใช่ครับค่ะถามว่า6 รอบมีประทับใจอะไรคะแต่ละคนเลยผมประทับใจทุกๆคนที่ทำงานในครั้งนี้ครับคือไม่ว่าจะเป็นทั้ง4คนเองหรือว่าเบื้องหลังทุกๆคนที่เต็มที่กับงานครั้งนี้มากๆแล้วก็มันก็ออกมาอย่างที่เราแบบว่าเกินความคาดหมายมากๆจริงๆทั้งฝ่ายฉากฝ่ายคอสตูมฝ่ายเพลงอะไรต่างๆคือทุกๆคนเต็มที่กับงานครั้งนี้มากๆมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเขาให้ใจมาขนาดนี้เราเอง4คนเป็นฟรอนต์แมนก็ต้องเต็มที่กับมันมากๆเหมือนกันครับประทับใจมากครับประทับใจทุกอย่างค่ะที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทีมงานอย่างที่น้องโดนบอกหรือว่าพวกเราทั้ง4คนรวมไปถึงคนดูทุกคนที่เขาตั้งใจมาดูเราแล้วก็เขามีความสุขกับการที่ได้ดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วมากๆที่สุดคือน้องๆทั้ง3คนคือเรารู้สึกว่ามันไม่คิดว่าเราจะได้มีน้องชายทั้ง3คนที่น่ารักกับเราขนาดนี้ก็มีความสุขมากๆขอบคุณมากๆจริงคิดถึงมะลิไหมคะเออใช่น้องคิดถึงมะลิมากจริงต่อไปจะไปมะลิที่ไหนคะคงเป็นตัวเองต่อไปบักก่อยกับจอนครับพี่ขจรก่อนเลยครับพี่ขจรนะครับก็ประทับใจในความเป็นทีมเวิร์คครับของเราทุกคนทั้ง4คนนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเหมือนโดมเพราะว่าทุกอย่างจะออกมาดีไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีมเวิร์คในการพูดสคริปต์ต่างๆหรือว่ามุกต่างๆที่เตรียมมาคือต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์คมากๆแล้วก็เพลงทุกเพลงที่ร้องออกไปเนี่ยคือต้องบอกว่ามันคือการที่เราใช้ใจร้องออกไปจริงๆทำให้คนดูทุกคนได้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปแล้วก็ชื่นชอบกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประทับใจทุกอย่างจริงเพราะว่าเหมือนผมเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยแล้วได้การต้อนรับที่ดีมากๆกับพี่ๆทีมงานแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนแล้วผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าเด็กบ้านๆอย่างเงี้ยจะได้เข้ามาทำอะไรแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันต้องขอบคุณโอกาสขอบคุณพี่บอยครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ทำให้ผมได้มีทุกวันนี้และได้มีประสบการณ์มากขึ้นประทับใจเรียกว่าทุกวันที่มาทำงานเพราะว่าทุกคนเหมือนครอบครัวผมอีกครอบครัวหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่แต่ที่นี่มันเหมือนกับเราซึมซับและเรารักทุกคนเหมือนครอบครัวของเราจริงๆผมประทับใจทุกอย่างครับแต่ละคนคิดว่าอะไรที่มันทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ประสบความสำเร็จขนาดได้อย่างที่บอกไปนะคือทีมเวิร์คครับคือทุกคนเต็มที่กับมันแล้วก็ให้ใจกับมันด้วยความรู้สึกที่ว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปมันก็ไม่ออกมาไม่ครบสมบูรณ์แบบขนาดนี้ทุกคนให้ใจกับมันจริงๆครับนะคนจะมีต่อยอดเป็นซิงเกิลดูโอหรือ4 3 4อนาคตเนี่ยมี DVD ครับผมใครที่พลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้หรือว่าใครที่มาแล้วอยากจะเก็บภาพความประทับใจไว้เนี่ยเดี๋ยวมี DVD ออกจำหน่ายแน่นอนครับก็ต้องรอติดตามตอนนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอกข่าวว่าช่วงไหน
จริงๆครับขอบคุณแฟนคลับเลยค่ะมาเชียร์ทั้งรอบเลยค่ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยเป็นกำลังใจเรา4คนมาตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบว่าก่อนแสดงแล้วก็พอแสดงทุกรอบเนี่ยก็คือพูดปากต่อปากกันแล้วก็ทำให้กระแสตอบรับเนี่ยต้องเพิ่มรอบขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ